สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของผลฟุตบอลนะครับทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งบอลรายการต่างๆนะครับวันนี้นะครับเต็มอิ่มนะผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลนะครับจะมีความสุขกับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ เดี๋ยวจะไล่เข้าประเด็นของข่าวให้ไว้ที่สุดนะครับวันนี้ข่าวเยอะมากนะครับวันเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็มีพรีเมียร์ลีกแข่งขันในนัดที่37นะครับตอนนี้แข่งกัน37นัดแล้วนะครับเหลือการแข่งขันในปิดฤดูกาลแค่นัดเดียวนะครับ ก็ถือว่าในวันนี้นะอ่ะดูอันดับตาออาดูผลการแข่งขัน,น,ขนพิม์ลีกก่อนนะครับก็เอาทุกคู่ไปเลยนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับฟูลแลม1ประตูต่อ1นึ่งซาว์ธามป์ตันเปิดบ้านแพ้ลิสตูไนเต็ดนะครับศูนย์ประตูต่อ2องไบรท์ตันเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ได้3ประตูต่อ2นะครับเชลซีเปิดบ้านเอาชนะเรสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูต่อ1เอ่งแอตเลติสเปิดบ้านเอาชนะบุพเพมปันได้1ประตูต่อ0ูนย์นะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะเชฟ ยูเชฟฟียูไนเต็ดนะครับหประตูต่อ0สเปอร์นะครับเปิดบ้านนะครับแพ้แอสตันวิลล่าหประตูต่อ2ไฮไลท์อยู่ที่เคนนะครับก็เดี๋ยวมีประเด็นของเขานะเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องราวของเคนนะครับแล้วก็คริสต์เปอเลตเปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลนะครับหประตูต่อ3เบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูลนะครับศูนย์ประตูต่อ3ลิเวอร์พูลขึ้นดับ4แล้วนะครับแล้วก็เวสต์บอมเปิดบ้านแพ้เวสต์แฮม1ประตูต่อ3นะครับ ผลการแข่งขันในนัดที่37นี้นะครับดูอันดับตารางคะแนนกันไปเลยทุกทีมแข่ง37นัดนะครับเหลือการแข่งขันในนัดสุดท้ายนะครับจะแข่งขันในวันที่23นะครับพฤษภาคมอีกไม่กี่วันนี้เองแมนซิตี้นะครับคว้าแชมป์ไปแล้วครับมี83คะแนนตามมาด้วยอันดับ2นะครับแมนยูนะครับ71คะแนนอันนี้ก็การันตีแล้วนะครับอันดับ3อันดับ4อันดับ5สนุกครับ3 4 5หสนุกเลยเพราะอะไร เชลซีนะครับแข่ง37นัดมี67คะแนนนะลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนี่ยมี66คะแนนเท่ากับเลสเตอร์ซิตี้แต่ลิเวอร์พูลบวก24ไงบวก24เลสเตอร์บวก20นะครับนัดสุดท้ายของเชลซีเชลซีจะเจอกับเเดี๋ยวนะผมก็จะเช็คนะครับเชลซี Chelsea จะไปเยือนแอสตันวิลล่าเมื่อคืนนี้แอสตันวิลล่าเล่นดีมากมีแจ็คกิลลิสครับสเปอร์แพ้วิลล่า ฉะนั้นงานช้างนะเชลซีอะ่ะแล้วเชลซีมีโปรแกรมรอบชิงแชมเปี้ยนส์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกฉะนั้นเชลซีเนี่ยถามว่าการันตีพื้นที่ท็อปโฟไหมยังนะครับยังนะแล้วนะสุดท้ายของลิเวอร์พูลอ่ะลองดูลิเวอร์พูลสิลิเวอร์พูลเจอกับคริสซ่าพาร,พริสในบ,บ้านอ่ะสี่ทุ่มนะครับคริสซ่าพาร,พริสตอนนี้ลอยฮัสซันอำลาละนะครับที่เซลเฮสต์พาร์กนะก็มีประเด็นของลอยฮัสซันนะครับผมพูดตรงนี้ไปเลยนะฮัสซันก็แบบว่าเขาเคยเล่นอยู่กับคริสซ่าพาร,พริสด้วย ผมจะได้พูดประเด็นนี้เสร็จเลยไงนะัดสุดท้ายเนี่ยเมื่อกี้เขาเล่นในบ้านนะเขาก็แพ้แพ้ออร์เซนอตตอนนี้ต้องไปเยือนลิเวอร์พูลนะครับฉะนั้นฟอร์มคริสตัลเพลตไม่ดีเลยแฟนหงมีโอกาสเฮสูงมากใช้คำว,ว่าเฮสูงมากจะจบอันดับไหนจบอันดับ3มันไปเลยอันนี้ผมพูดเล่นๆนะผมพูดเล่นๆจบที่3ไปเลยลิเวอร์พูลนะครับว่ากันไปตามนี้นะแล้วก็ส่วนเลสเตอร์ซิตี้นัดสุดท้าย เลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านรับการเมของสเปอร์โอ้โหเลสเตอร์เจอกับสเปอร์สเปอร์อยู่ในช่วงเวลาที่แย่นะครับก็เมื่อคืนนี้เล่นในบ้านยังแพ้ไปเยือนเลสเตอร์ในตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเลสเตอร์มีโอกาสชนะนะแล้วถ้าเกิดมันพลิกโผขึ้นมาล่ะสมมุตินะเชลซี Chelsea แพ้ลิพูชนะลิพูขึ้นที่3มเลสเตอร์ชนะเลสเตอร์ขึ้นที่4เชลซีลงมาอันดับ5้าเลยนะครับถ้าเชลซีแพ้นะ ผมเอาใจช่วยทุกทีมทั้ง3ทีมอันดับมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างเก็บชัยชนะได้รูปแบบอันดับตารางคะแนนก็อาจจะเปลี่ยนไม่มากนะครับก็มันต้องลุ้นไงมันถึงต้องลุ้นนะสุดท้ายแต่เลสเตอร์ซิตี้ไม่ง่ายนะเจอสปเปอร์เชลซี Chelsea, ต้องไปเยือนแอสตันวิลล่าของแจ็คกิลลิสนะแล้ววิลล่าฟอร์มก็ดีด้วยสิสนุกแน่นอนตามนี้นะครับนี่คือโปรแกรมารแข่าฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรวมถึงอันดับตารางคะแนนล่าสุดนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการส่งรายชื่อยูโร2020กันนะครับหลังจากที่ฟุตบอลแต่ละลีกปิดตัวลงนะครับก็จะมีฟุตบอลยูโร2020นะครับซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในนัดแรกในวันที่12มิถุนายนนะครับวันนี้เนี่ยที่ผมนำเสนอครับก็คือริสของแต่ละประเทศนะที่ส่งผู้เล่นนะครับ30ผู้เล่นที่จะไปแข่งบอลยูโร2020นะครับก็ แต่ละทีมนะครับอย่างกลุ่มเอกลุ่มเเนี่ยพวกตุรกีอิตาลีเวลส์อะไรพวกเนี้ยในกลุ่ม A เนี่ยผมพูดสั้นๆน,นะเหลือทีมไหนไม่ส่งบ้างก็จะเหลือแค่เวลส์กับสวิตเซอร์แลนด์นะครับอ่าเดี๋ยวนะเวลส์กับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่มียังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่ามีใครบ้างในกลุ่ม A นะครับส่วนกลุ่ม B เนี่ยมีแค่เบลเยียมนะครับเบลเยียมที่ส่งรายชื่อมาแค่นั้นเองนะครับเดนมาร์กกับฟินแลนด์ยังไม่ได้ส่งนะครับรัเสเซียส่งแล้วนะผมเอาคร่าวๆนะคงไม่ต้องไปส่ง ผมไม่ต้องบอกว่าใครบ้างแหละเพราะว่าเบนเย,ยมก็มีพวกเควินเดบรอยลูค้าคูอะไรพวกนี้เบนเย่ยมนี่ผมว่า <c oughs> ระดับโลกนั้นเลยนะในส่วนของฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ Holland ก็ไม่มีฟันไดเอาง่ายๆเลยฮอลแลนด์อยู่กลุ่ม C ีฮอลแลนด์มียูเครนฮอลแลนด์ยูเครนออสเตรียแล้วก็นอตมาเซโดเนียนะครับก็ในกลุ่มในกลุ่มนี้เหลือแค่ออสเตรียแค่นั้นเองกับนอตมาเซโดเนียเนี่ยที่ยังไม่ได้ส่งลายชื่อนะครับ ในส่วนของกลุ่มดีเนี่ยอังกฤษนะครับอังกฤษส่งหรือยังเดี๋ยวอังกฤษเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะอังกฤษยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับเห็นว่าเกาเซาเกตจะคอนเฟิร์มหลังจากจบพิมพ์ลีกในนัดที่23นะครับก็ต้องดูนัดสุดท้ายเนาะว่าใครเจ็บไม่เจ็บนะครับเขาจะได้เปลี่ยนเอาคนไม่เจ็บไปแข่งก็เดี๋ออังกฤษทีมเดียวเนาะทีมอื่นส่งหมดแล้วอ๋อเช็คอีกทีมนึงนะครับในส่วนของกลุ่ม E เนี่ยบอลยูโร2 0 2 0เนี่ยก็ยจะมีสเปนสวิเดนโปรแลน แล้วก็สโลวาเกียนะครับสเปนยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับสเปนกับสวีเดนยังไม่ได้คอนเฟิร์มรายชื่อผู้เล่นนะครับต้องรอปิดลีกก่อนนะแล้วก็สโลวาเกียด้วยเช่นกันในส่วนกลุ่ม F นะครับก็จะมีฮังการีโปรตุเกสฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับโปรตุเกสนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเยอรมนียังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับก็ในส่วนของฝรั่งเศสส่งมาแล้วนะมีคีเลเตนเอ็มปเป้ด้วยแล้วก็ชิลูแล้วก็องตวนกิสมัน มีคาเลมเบเซม่าด้วยที่เพิ่มล่าสุดขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ผมพูดถึงเรื่องราวของริสายชื่อของอประเทศที่คอนเฟิร์มกับไม่คอนเฟิร์มนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเรียวมาริตกันนะครับล่าสุดในวันนี้นะครับเรื่องราวของการเซ็นสัญญากับคีเรียเอปเป้นะครับใช้คาว่าระดมทุนนะครับ,ใ,รนนรบในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรเรียวมาริตนะครับพร้อมขายนักเตะถึง7คนนะ เคนระดับโลก7คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับมีเบลอ่าโยวิชนะครับอิสโก้แล้วก็บราฮิมดีอาสนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนผมใช้คำว่าอีกหลายๆคนแล้วกันทีนี้เรอมลิดเนี่ยต้องขายผู้เล่นชุดใหญ่ถือว่าเป็นการแบบเคลียร์เคลียร์ค่าเหนื่อยแบบมโหฬรานเลยแหละนะครับทีนี้เนี่ยทุนที่ได้นะครับจะไปเสริมทัพคิเะเปเป้เนี่ยพวกเบลอะไรพวกนี้คูโบด้วยนะ ในนี้มีคูโบด้วยแล้วก็วาเลโจด้วยนะครับโอ้โหแม่จัดเต็มจริงเนาะทีนี้เนี่ยมาตินโอเดนกานะครับก็เป็นนักเตะรายเดียวที่ทีมบริหารเขาบอกว่าไม่ขายโอเดนกานะครับก็ตอนแรกว่าจะขายให้อาร์เซนลอยูยูเปลี่ยนใจเฉยเลยนะครับส่วนอนาคตของซีดานก็พอที่ผมบอกไปนะครับเขาจะตั้งแม็กอาร์ี้แทนซีดานนะครับก็ตามนี้นะครับในเรื่องราวของสมุรศรยอดริด ขายผู้เล่น7คนเพื่อระดมทุนคีดนันเอปเป้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ในกรีฑะครับเมื่อกี้ก็น้าหนึ่งนะครับผมลืมพูดก่อนหน้าหนึ่งในกรีฑอีกเรื่องคือเรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลน่านะครับจอร์ลาปต้าในตอนนี้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเขาประกาศนะครับกู้เงินนะครับห้าล้านยูโรมาดําเนินการภายในสโมสรอ่ะวันนี้นะครับลาปต้าได้มีการพูดถึงการเปลี่ยนโค้ พูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งโค้ดทั้งผู้เล่นที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จะประกาศในสัปดาห์หน้าในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรบาร์เซลโลน่านะครับล้มเหลวได้แค่แชมป์โคปาเดเล่แต่ยางอื่นเนี่ยไม่ได้ลุน้นอย่างอื่นไม่ได้ลุน้นคูมันเนี่ยตกอยู่ในภาวะแรงกดดันมหาศาลซึ่งจริงซึ่งจริงเพราะมันไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีรางวัลแบบใหญ่ๆอะนะครับทีนี้บาร์เซลโลน่าเนี่ยตอนนี้นะครับ รอแมตช์การจบลงนะครับลาปอตาก็จะประกาศเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในสโมสรนนะครับก็ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่จะเกิดขึ้นเมสซี่ก็เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้นะผมจะเอาแค่โฟกัสแบบบทสรุปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแรนเมสซันกันนะครับก็หลังจากที่เคนเนี่ยโบกมือนะครับตบมือแรนด์เมสซันนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่า การที่เคนเนี่ยตบมือให้กับแฟนบอลหลังจากจบเกมที่แพ้แอสตันวิลลาไปนะครับก็ในสื่อต่างประเทศก็คาดไว้นะครับว่านี่แหละการอำลาของเคเนแต่ปรากฏว่าไรอันเมสันนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าการที่เคนเนี่ยโบกมือไว้เนี่ยไม่ใช่เป็นการลาแต่เป็นการที่เคนเนี่ยขอบคุณแฟนบอลมากกว่านะครับเขาเองเนี่ยในตอนนี้ก็ไม่ได้พูดถึงการย้ายทีมแต่ประการใดนะเขายังคงเป็นมืออาชีพทำงาน ในฐานะผู้เล่นอย่างเต็มประสิทธิภาพแฟนบอลหนึ่งหมื่นคนนะครับโชคดีนะครับที่ได้เห็นเคนแต่ทุกคนก็รู้นะว่าสโมสสนเนี่ยกำลังเป็นอย่างไรอยู่นะครับก็เดีย๋ยวมีประเด็นของเลวี่ด้วยนะครับก็ไลน์ไม่สั้นก็พูดถึงเคนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสอนยูวนตุสกันนะครับก็เอาชนะแอตแลนตาได้2อประตูต่อหนึ่งนะยูวนตุสเนี่ยคว้าชแชมป์ส่งท้ายอาจจะไม่ได้ชแชมป์ กาโชว์ซีอาร์แต่เขาคว้า,วาชแชมป์ฟุตบอลถ้วยของออิตาลีนะครับก็นัดนี้เนี่ยมีความหมายต่อสโมสรยูเวนตุสนะ 1. เราได้เห็นภาพคิซิโนโรนโดเนี่ยโชว์ชูถ้วยโคปาเดเลอิตาลีโคปาเดเลนะครับก็ถือว่าอ่าโคปาไม่ใช่โคปาเดเลสิโคปาอิตาลีนะครับก็ถือว่าโรนโดเนี่ยมีความสุขนะเห็นรอยยิ้ม เรื่องที่2ที่เป็นเรื่องที่ดีที่ยูทูสคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียได้เนี่ยกเ็เรื่องราวของกาลูจิบูฟอนนะครับผู้รักษาประตูวัย43ปีเนี่ยก็จะอำลาสโมสรน,นะครับเลิกเล่นอย่างเป็นทางการเป็นการจบนะครับยุติอาชีพผู้รักษาประตูแบบเป็นตำนานผมดูกาลูจิบูฟอนครั้งแรกตอนอยู่ปามาปามาคว้าแชมป์เกาโชซิอามีพวกริลิยงตูรามปามาในยุคนั้นเนี่ย สุดยอดที่สุดแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีการุจิบูฟฟอนเนี่ยหลังจากนั้นยูเวนตุสก็หลังจากนั้นยูเวนตุส,ลตสและทีมใหญ่ก็ดึงตัวบูฟฟอนไปนะครับก็ถือว่านะครับปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่นะสำหรับบูฟฟอนวัย43ปีโรนโด,น,โดน,นะครับคว้าถ้วยรางวัลทุกปะ,ะทุกรางวัลในประเทศอังกฤษและสเปนและอิตาลีได้หมดทุกอย่างแล้วโรนันโดน,นะครับนี่แหละอีกหนึ่งเรื่องราวนะควา้าแชมป์ทุกถ้วยรางวัลในลียอังกฤษ สเปนและอิตาลีเนี่ยสุดยอดมาก3ลีกนี้ยอดมนุษย์เท่านั้นที่ทําได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาเรื่องราวดีๆมาเสนอให้กับแฟนยูเวนตุสนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซาบีย์เฮนาร์เดสกันนะครับล่าสุดตอนนี้ซาบีย์เฮนาร์เดสครับไม่ใช่เต็งหนึ่งในการคุมทีมสโมสรบาร์เซโลนาอีกแล้วนะครับซาบีย์เฮนาร์เดสครับได้ปฏิเสธการคุมทีมบริเซียดอต์มุนแล้วก็หลีกในบราซิลเนี่ยซาบีย์เฮนาร์เดสปฏิเสธนะเขาต่อสัญญา ฉบับใหม่กับสโมสรอัลซัสครับก็จริงๆอ่ะซาบีเนี่ยกับบาร์เซโลนาเนี่ยมีการเจรจากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสโมสรบาร์เซโลนาต้องการให้ซาบีไปคุมทีมแต่เมื่อคืนนี้นะครับฮันเซนฟิกนะครับก็จะคุมทีมชาติเยอรมันอยู่แล้วอะ่ะลาปาต้าชวนไปคุมบาร์เซโลนาเฉยเลยนะครับซึ่งการคุมบาร์เซโลนามันไม่ใช่สโมสรที่จะคุมกันง่ายๆนะเชื่อว่าฮันเซฟิกนะครับ น่าจะเลอกคุมบาร์เซโลนานมากกว่าทีมชาติเยอรมันผมเดาเฉยๆนะเดาใจเขาเพราะอะไรคุณมีเลวเนิสซี่อยู่ในมือถ้าเขาอยู่นะก็ถือว่าเป็นโอกาสในชีวิตนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรื่องราวของชาบ,บี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวหนึ่งในการคุมบาร์เซโลนานนครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของริกเอิงฝรั่งเศสกันนะครับเรื่องราวของสโมสรปารีสแซงแแมงนะครับสโมสรปารีสแซงแแมงนะครับก็คว้าชแชมป์นะครับเฟนช์ครับ ก็รอบชิงชนะเลิศก็เอาชนะโมนาโกไปได้2ประตูต่อ0นะครับชัยชนะในนัดนี้นะครับเป็นถ้วยแรกของพอล์ชเปอร์เชติโนนะครับสามารถคว้าถ้วยรางวัลได้นี่คือถ้วยแรกนะทีนี้มารูอิคาดีนะครับก็ยิงประตูให้กับปารีสแซกแมงนะครับแล้วก็เอมบัปเป้เนี่ยก็ทำผลงานส่งไม่อยากใช้คำว่าส่งท้ายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เอมบัปเป้เองเนี่ยถือว่ายิงประตูให้กับสโม,มสรเก่าของเขา คือตอนมาก็มาจากมนาโคนั่นแหละนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นนัดท้ายๆของปารีสแล้วเหมือนกันนะเอ็ม e บัเปนะ้เนี่ยเพราะว่าไม่ต่อสัญญางก็ต้องขายตอนท้ายนะครับก็พอชเองเนี่ยก็มาโฟกัสที่ลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วนะเพราะอะไรอะลีกเอิงฝรั่งเศสตามหลังลิวส์ครับอยู่แตมแต้มมือสองแต้มประมาณนี้แหละนะครับไม่แต้มเดียวสิแต้มเดียวฉะนั้นนัดสุดท้ายเนี่ยปารีสต้องชนะไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลุ้นให้ลิวสะดุดถ้าผมจำไม่ผิดนะ ก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะสำหรับปาริสเซีแมงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเรื่องราวของแดนนี่อิงส์นะครับก็แมนยูเนี่ยสนใจแดนนี่อิงส์นะครับใครยังไม่ได้ดูข่าวแมนยูอัปเดตนะครับวันเช้าวันนี้กลับไปดูคลิปที่ผมทําเมื่อคืนนะครับก่อนเที่ยงคืนอ่ะก่อนเที่ยงคืนผมทําคลิปอัปเดตข่าวแมนยูให้ใหม่ๆเลยนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเตรียม เตรียมเป้าหมายเผื่อพลาดใครสักคนหนึ่งเนี่ยเผื่อพลาดใครก็จะเซ็นสัญญากับแดนนี่อิงส์นะครับในสื่อตามประเทศเขาเขียนไว้ยังไงรู้ไหมครับเขาเขียนไว้ว่าแม้ว่าอิงส์จะเลือกมาอยู่กับแมนยูก็จะไม่มีใครว่าเขาเพราะเขาเป็นกองหน้าที่ยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะโอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับเรื่องราวของเจอเก้นครอปนะครับเมื่อคืนนี้ครอปเปรียบเกมเบอร์ลี่เหมือนรอบรองชนะเลิศเออเกมกับเบอร์ลี่เนี่ยรอบรองชนะเลิศฉะนั้นเหลือรอบชิงรอบชิงเนี่ยเปิดบ้านรับการเมียของคริสตัลเพลททีมของรอยแาสันนะครับก็ลิเวอร์พูลเองเนี่ยกระโดดนะครับไปอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนนะครับแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวที่3ที่4ดิที่4 เชลซีที่3อยู่เนาะเขามีเออใช่นะครับเลสเตอร์รวมเปนที่5แต่แต้แตมทำาลิเวอร์พูลลูกได้เสียลิเวอร์พูลบวกยิปซีใช่แล้วผมจำได้ละอืมโอเคทีนี้เนี่ยชนะเบอร์ลี่ได้อะไรบ้างหนึ่งลิเวอร์พูลนะครับอยู่ในพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้เเยน์ลีกหลังจากชนะเบอร์ลี่สองเจอเกนคอฟนะครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมมากๆในนัดนี้3 ผลงานในนัดนี้นะครับเราได้เห็นอ็อกเซตเชมเบรนกลับมายิงประตูอีกครั้งแล้วเราเห็นว่าลูกยิงเขาทรงพลังเหลือเกินนะครับก็อ็อกเองเนี่ยได้รับปัญหาการบาดเจ็บนะแล้วก็นักเตะในทีมเนี่ยมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโดมิเนโตเฟร์มิโน่แล้วก็พวกเนตฟิลิปอะไรพวกนี้นะครับยิงเล่นยิงดีแล้วก็ในส่วนของเจอเกนคอปเองเนี่ยนัดสุดท้ายเขาจะการันตีอันดับสีแน่นอนถ้าเก็บช,น,ชนะเหนือคริสตันพาเลตได้ผมรอลูกแรกอย่างเดียวนะ ลูกแรกลูก2มาเร็วเนี่ยโ,โหแฟนเนี่ยจะดีใจมากทําให้นึกถึงตอนตอนสมัยหมอต้นยังไงก็ไม่รู้เนาะที่จะลุ้นให้ลิเวอร์พูลเนี่ยไปพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็บรรยากาศนี้ให้ได้ลุ้นกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของราฮีมสตอริงกันนะครับไม่ใช่เป็นการย้ายทีมแต่เป็นเรื่องราวของสปอนเซอร์นะใครมีสปอนเซอร์ในยุคนี้นะครับไม่ใช่ สปอนเซอร์กินน้านะแต่เป็นผู้สนับสนุนตัวเขาราฮิมสลิงนะครับกาลังจะลงข้อตกลงใหม่กับอ,อะไรนะดีวบาลานซ์แบ่งรองเท้าเนี่ยมาให้ราฮิมใส่ตอนซ้อมตอนเล่นตอนโอ้โหหลายๆอย่างทั้งอาดิดาสพูม่าล่าสุดนิวบาลานซ์นะครับราฮิมเนี่ยกำลังจะลงข้อตกลงใหม่กับนิวบาลานซ์ในการใส่สตาร์ทรุ่นใหม่ของเขานะเป็นสีดํา Adidas ก็เสนอให้เขาเหมือนกันแต่จะใส่ตอนแข่งพูม่าก็เหมือนกันก็จะมีช่วงเวลานัดนั้นนัดนี้ใส่สีขาวสีดําสลับกันไปทีนี้ลาฮิมสซรลิงได้อะไรจากการเป็นสปอนเซอร์พรีเซนเตอร์ให้กับ New Balance Adidas และ p ู m ่าเขากำลังจะได้เงินประมาณ100ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยวนะครับฟังให้ดีนะครับสัญญา100ล้านปอนด์นะครับไม่ใช่แค่จ่ายปีเดียว1น0ล้านปอนด์แต่ปีนึงจะได้ประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ว่ากันไป บทสรุปคือได้ประมาณ100ล้านปอนด์ไม่อิจฉาไม่ใช่เงินของเราสต์ลิงไว้ยี่สิบหกปีแค่นั้นเองครับรับทรัพย์ขนาดนี้ยินดีด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของอเป๊อปกาเดล่ากันนะครับนักข่าวถามตรงเลยถามตรงเลยเป็นผมผมก็ถามนะเขาคือผู้เล่นคนใหม่ของสเปอร์ใช่หรือไม่นักข่าวถามเปปาเดล่าความหมายคือเคน เป๊ปตอบอยังไงร,รู้ไหมครับข้อที่1นึ่งแมนเิตี้เป็นทีมเต็งที่จะคว้าแฮร์รี่เคนในช่วงของซัมเมอร์นี้เป๊ปไม่ตอบคําถามนี้ยังให้เกียร์สเปอร์แต่เซนแน่เขาจะเจราจาอย่างเป็นทางการแน่ประเด็นที่2เคนวัย27ปีรู้นะครับว่าการมาอยู่กับแมนซิตี้มีโอกาสคว้าชแชมป์ทุกอย่างทุกอย่างจริงในโลกนี้นะที่แมนซิตี้เข้าแข่งขันได้นี่คือข้อที่2นะข้อที่สาม เป๊ปไม่ตอบคําถามเลยที่นักข่าวถามในเรื่องของการเซ็นสัญญานักเตะใหม่ที่ยังสังกัดสโมสรเดิมอยู่เป๊ปไม่ตอบเลยนะเป๊ปไม่ตอบเป๊ปให้เกียรติสโมสรนนั้นนะและข้อที่4ี่แมนซิตี้กำลังหาสไตลเกอร์หมายเลขเก้าจริงหรือไม่เป๊ปตอบจริงแค่นี้บทสรุปของเป๊ปจากสื่อนะครับตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ เออ่เรื่องราวของลอยฮัสสันี่ผมพูดไปแล้วนะความผูกพันอะไรหลายอย่างนะครับใน,นสุดท้ายเจอกับลิเวอร์พูลนะครับก็ต้องเบามือนิดนึงนะลอยฮัสสันนะครับก็ทีนี้มาพูดถึงสโมสรเชลซีกันนะครับเรื่องราวของสโมสรเชลซีในหน้าหนึ่งในกรีฑในเช้าวันนี้คือเขาทุ่มดิวซันโชเกทับแมนยูไปเป็น80ล้านปอนด์นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าโจอาเจโรซันโชในตอนนี้นะครับกลับมาได้รับความสนใจจากสโมสรเชลซีอีกหนึ่งสโมสร และสโมสรเชลซีก็พร้อมทุมเงิน80ล้านปอนด์ดูเหมือนว่าข้อเสนอนี้นะครับได้ส่งไปที่บริเซียดอดมุนแล้วในการเซ็นสัญญากับเจเรซานโชของเชลซีการแข่งขันของ2ทีมพิมลิกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเสนอไป65ล้านปอนดะ์อะที่ตอบกลับมาตอนนี้เชลซีเกทับไป80ล้านปอนด์นั่นก็หมายความว่าตอนนี้นะโทมัสซูเคลลิลเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของซานโชแน่ เขาต้องการสันโชเติมเกมลุกนะครับก็ตามนี้นะครับแมนยูอาจจะต้องทุ่ม80ล้านปอนด์ตามเขาประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแดนนี่เลว่กันนะครับแดนนี่เลว่ในตอนนี้เองเนี่ยเขารู้นะว่าตอนนี้สงครามทั้งเคนและแฟนบอมคือไม่มีความสุขแดนนี่เลว่นะครับได้เขียนจดหมายถึงแฟนแฟนสเปอร์นะครับว่ามันคือการสูญเสียที่แท้จริงของสเปอร์ ในตอนนี้ถ้าขายเคนดานิลเลวี่นะครับได้เขียนจดหมายไปยังฟแฟนๆนะครับแล้วก็ฟแฟนๆในตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะ758คําถามบนเว็บไซต์สโมสรใครจะไปตอบเนี่ยในสื่อต่างประเทศเขียนไว้เนี่ย758คําถามที่ยังไม่ได้ตอบเลวี่มีงานเข้าเยอะมากตั้งแต่เคนตั้งแต่เคน ตั้งแต่สร้างสนามมาเนี่ยเลวี่เนี่ยงานเข้ามาตลอดนะครับคือเสียเงินแล้วก็ไม่ได้พัฒนานักเตะเลยเงินเอาไปใส่สนามแต่ทีมแย่ความหมายคืออย่างนี้และการที่จะขายแฮร์รี่เคนในตอนนี้นะแฟนสเปอร์ก็รู้อยู่นะว่าปัญหาใหญ่คือแฟนบอลไม่ชอบเลยครับเพราะคุณทิ้งสเปอร์คุณปลดพอรชแย่ลงไปจริงๆนะถ้าพอชยังอยู่นะผมงิส่วนตัวผมนะ แล้วคุณเสริมทับระดับโลกเข้ามาในเคธคงไม่ย้ายหรอกครับและผลงานสเปอร์ก็จะดีด้วยแต่เขาวางแผนผิดก็เปิดผนึกไปแล้วนะเดี๋ยวรอฟีดแบ็กกลับมาตามนี้นะครับหมดไปแล้วนะครับสำหรับหน้าหนึ่งในอังกฤษนะครับที่พูดมาเนี่ยยี่สิบวนาทีเนี่ยหน้าหนึ่งในอังกฤษทางนั้นแหละครับคราวนี้นะครับมาต่อเรื่องราวไลยสโมสรกันนะครับวันนี้เริ่มต้นจากสโมสรเรืลมริดก่อนนะครับเรื่องราวเรืลมริดในเช้าวันนี้นะครับผมขออนุญาตจะรวบเลยนะ เพราะว่าดูเหมือนว่านะครับข่าวมันเยอะจัดจริงๆผมพูดทุกประเด็นนี้คงงานเข้าอ่ะคืองนานมากอ่ะเรื่องที่1เป็นเรื่องของราฟาเอลวารานนะครับราฟาเอลวารานเนี่ยกับเรอัวมาริดนะครับตอนนี้นะเขาจะได้รับการปล่อยตัวจากเรอัวมาริดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับการประกาศอย่างเป็นทางการจากสโมสรเรอัวมาริดนะครับจะประกาศหลังจากจบเกมวารานจะอำลาเรอัวมาริด เต็งหนึ่งที่จะเซ็นสัญญากับบาลานในราคา60ล้านปอนด์คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะว่าจบสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกเนี่ยอขออภัยนะครับลาลีกาลีกสเปนเนี่ยมาริดจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์แต่วาลานอัมลาแน่รอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เรื่องราวของเรอัลมาดริดไม่ใช่ตอกหมดแค่นั้นนะครับมาที่เรื่องราวของนูโน่เมนเดสครับล่าสุดเอเยนยังอยู่ที่เมืงองแมนเชสเตอร์อาเรอัลมาดริดเนี่ยสนใจนูโน่เมนเดสครับในราคา52ล้านปอนด์ เดี๋ยวเขาจะเริ่มเจรจาก,กันนะครับสำหรับเรียมาริตนะแล้วก็เรื่องราวของการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับคาเลมเบนเซมาในตอนนี้นะเบนเซมากลับมาท็อปฟอร์มแล้วก็จะติดทีมชาติฝรั่งเศสไปอีกรอบนะครับก็เรียมาริตมี3ข่าวประมาณนี้นะครับผมก็ย่าสรุปแบบเร็วนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็จะสรุปแบบเร็วเหมือนกันนะครับเรื่องราวของบาร์เซโลนาที่ขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะครับก็คือการแต่งตั้ง ฮนเซฟริกนะครับจอร์ดราปาตานะครับได้ต่อสายตรงไปที่ฮันเซฟริกนะครับแล้วก็มีการคุยนะครับปรากฏว่าฮันเซฟริกก็สนใจที่จะมาคุมสโมสรบาเซโลนาด้วยเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันในเขาก็ตอบรับงานทีมคุมทีมชาติเยอรมันไปแล้วนะแต่บางอย่างจะต้องเจรจาใหม่นะครับก็ราปาตาแค่เป็นตัวเลือกดึงฮันเซฟริกมาคุมทีมนะครับแล้วก็เรื่องราวของบาเซโลนาเรื่องที่2ก็คือหน้าหนึ่งในในสเปนอะ ก็เป็นการสลับดิวนะครับเจ้าฟิลิปกับองตุนกิสมันนะครับคือจะเอาเจ้าฟิลิปไปแลกกับองตุนกิสมันนะ่ะใครคุ้มล่ะใครจะไปยอมนะครับกิสมันจะ30แล้วอะฟิลิปยังเล่นได้อีกนานเลยนะครับก็ตามนี้นะครับแค่จะสลับตัวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของบาร์ซ่าเนี่ยเรื่องราวภายในสโมสรโรนันคูม,มานอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรออัปเดตการขายนักเตะก็รออัปเดตประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเอซิมิลานกันนะครับล่าสุดนะครับก็ไม่สนใจดีโก้ดานโลแล้วนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสโมสรเอซิมิลานในตอนนี้เองเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับดานโลมานานละแล้วก็ถูกปฏิเสธมาหลายรอบล่าสุดนะครับแมนยูตั้งราคาของดานโลไว้ที่20ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ17.3ล้านปอนด์ตอนนี้มิลานไม่พร้อมที่จะจะจ,ะจ่ายเงินดานโลล,ละนะครับเขาไปมองดีลอื่นละตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับเรื่องราวของแมนยูในวันนี้นะครับก็ได้เชิญตัวแทนของอตัวแทนเอเจนต์น่ะก็คือเมนเดซ่ะไอ้ไข่นะชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมิเกลปินโตสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เชิญมิเกลปินโตนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ของบุนโน่ฟ์เนเดสนะครับไปหารือเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับคือนักเตะค,คนนี้อาเอเจนต์คนนี้มิเกลปินโตเนี่ย เขามาหลายเรื่องมากเข้ามาที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยเพื่อมาคุยกับแมนซิตี้ในการเสนอขายนูโน m เมนเดสนะเดี๋ยวเรลวมาริตก,ก็จะต้องไปมาริตอีกอะนะครับวันนี้ก็ได้คุยกับเอเยนแล้วก็ตัวแทนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการขยายสัญญาของบูโน่เฟอร์เดสออกไปนะครับก็เชื่อกันว่านะครับแมนยูจะเซ็นสัญญายาวๆอย่างน้อย5ปีไปเลยเดี๋ยวรอข้อตกลงออกมาประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเรกุนเรโซชากันนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบชัดเจนนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพร้อมที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่เคนแน่นอนแต่ว่าโซชาใช้คํานี้นะใช้คําว่าเมื่อเซ็นสัญญากับคาวนี่แล้วก็จะหากองหน้าคนใหม่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็เนี่ยสื่อก็คาดตามนี้แหละครับก็ต้องเป็นเคนนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับก็ตอนนี้เมื่อกี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเป๊ปน่าหนึ่นงในในอังกฤษไงก็ตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของเคนสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพร้อมที่จะเข้ายื่นข้อเสนอมูลค่า150ล้านปอนด์เสนอค่าเหนื่อย300แสนปอนด์ต่อสัปดาห์สัญญา5ปีให้กับแฮร์รี่เคนตอนนี้นะครับแมนซิตี้ได้ติดต่อตัวแทนของเคน ในการย้ายไปเล่นที่เอเดียสเตเดียมไปแทนที่เซลจิโอคุนแล้วเคนในตอนนี้นะครับยังมีบาเซโลนาและเรมาดริตตับตาดูสถานการณ์อยู่แต่ตอนนี้ซิตี้แบบลงตลาดแน่นอน150ล้านปอนด์สำหรับเคนนะครับและแนวโน้มก็มีโอกาสได้เคนด้วยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวนะครับของยูฟากันนะครับวันนี้เรื่องราวของยูฟาเนี่ยเขาพูดถึงเกมการแข่งนนขันรอบชิงชนะเลิศยูฟาแชเมเปี้ยนลีกนะครับเขาพูดอย่างนี้ครับ การเดินทางของแฟนบอลทั้ง2ทีมเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยเขาบอกว่าให้สโม,มสรจัดการเดินทางให้ซิตี้โชคดีประธานสโม,มสรน,นะครับชิกมันซูเนี่ยจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักให้หมดเลย6อะตั๋วกี่ใบนะอยี๋ยว้ๆแล้วผมลืมคัดลืมลืมตั๋วได้ไงเนี่ยรู้สึกจะเท่าไหร่นะหกพันใบหรือว่าไงเนี่ยทีนี้อะหกพันใบหรือเปล่านะโอ้โหผมไปอยู่บรรทัดไหนเนี่ยอะไม่เป็นไรนะครับ เอารายละเอียดของยูฟาดีกว่ายูฟาบอกว่าให้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพาแฟนบอลของสโมสรตัวเองเนี่ยมาในเที่ยวบินที่สโมสรจัดเลยแต่จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ขับรถไปเองเพราะว่าในสาราณนาจักกับโปรตุเกสเนี่ยเขาเปิดเมืองแล้วเขาเปิดเมืองแล้วอยู่ในลิสต์พื้นที่สีเขียวเดินทางจากโปรตุเกสกับอังกฤษได้เลยย4ชั่วโมงไม่ต้องกักตัว นี่คือแฟนบอลที่เดินทางไปเองนะครับแต่ในส่วนของแฟนบอลที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยขอให้สโมสรจัดเที่ยวบินและโรงแรมที่พักให้ไปเลยนะครับซึ่งชิงมูซาเนี่ยอันชิคมันซูเนี่ยก็ดําเนินการใจ่ายให้เลยนะแฟนบอลโชคดีมากนะครับตั๋วกี่พันคนเนี่ยผมยังหาบรรทัดไม่เจอเลยน่าจะ6000คนนะก็แจ้งให้กับแฟนทั้งสองทีมทราบตามนี้นะครับทางฝั่งเคลซีเนี่ยประธานสโมสรไม่ได้จ่ายค่าโรงแรมที่พักค่าเดินทางให้เหมือนกับแมนซิตี้ก็ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันนะครับก็ออริซินเชนโกะมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในวันนี้นะครับว่าในวันนี้เนี่ยแมนซิตี้เนี่ยจะต้องมีสมาธิกับเกมการแข่งขันทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าซินเชนโกเนี่ยไม่น่าสัมภาษณ์หรอกเพราะอะไรอะ่ะพบเป๊ปก็รู้ใครก็รู้นะครับแต่ผมพูดไปตามข่าวนะซินเชนโกกล่าวว่านะครับตอนนี้เรามีเกมการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกและเราก็ต้องห้ามน,นักเตะหลักของเราบาดเจ็บนี่คือเรื่องสาคัญเลยเป๊ปถึงปล่อยๆบ้างไนงะ และที่สำคัญก็คือเกมที่แพ้ไบรตันเนี่ยไบรตันเล่นดีด้วยนะทีนี้มันต้องโฟกัสในวันที่29นะครับก็ประมาณนี้นะครับเล่ากลางๆไว้ว่าซีเชนโก้บอกทีมแมนเชตอรต้องมีสมาธินะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีกันนะครับเชลซี Chelsea ก็จะรวบข่าวนิดนึงนะครับเรื่องราวของมิชี่บาชูยีนะครับก็จะไปร่วมทัพสโมสรแทปซอนสปอนะครับ แล้วก็เชลซีนะครับบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับเทลโกซิวาแล้วนะครับซิวาวัยสาปีนะครับก็จะอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับแล้วตอนนี้การต่อสัญญาฉบับใหม่กับจอจินโยแล้วก็ใครอีกคนนึงนะเเดี๋ยวนะจอจินโยกับเอ็นกุโรกองเต้หรือเปล่าที่จะต่อสัญญา e, เอ็นกุโรกองเต้เออนะครับกองเต้ e ก็ได้รับสัญญาฉบับใหม่ด้วยนะครับอัปเดตให้กับแฟนเชลซีเอ,อ,อ้ยข่าวนึงเหรอ ข่าวนึงของเชลซีคืออะไรเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงนะครับบิลลี่กิมัวนะครับติดทีมชาติสกอตแลนด์นะครับก็จะไปร่วมทัพยูโร2020นะครับแล้วก็ชิลูได้รับข้อเสนอจากหลายๆทีมนะครับแล้วก็ต่างลีกด้วยในตอนนี้นะแนวโน้มว่าชิลูจะออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเร็วหน่อยนะเพราะว่าเวลามันเยอะละนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลกันนะครับล่าสุดในตอนนี้อาร์เซนอลมีอยู่มีอยู่กี่ข่าวเนี่ยสข่าวนะครับ ก็อาร์เซนอลนะครับเรื่องราวของวิลเลียนนะครับก็จะไปร่วมทีมอินเตอร์ไมอามี่เนี่ยไปเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์จริงๆด้วยไปอยู่ทีมของเดวิดเบคแฮมนะครับแล้วก็อาร์เซนอลสนใจผู้สาประตูตของมาเซรูน่านะครับที่ชื่อว่าเนโตแต่ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะครับเนโตวัย31ปีนี่ก็เป็นตัวสำรองของมาร์คสเตเกนมานานละนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยอาร์เซนอลจะดึงมาเป็นตัวจริงแข่งกับเบรเลโนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวของวูฟแฮมตันนะครับวูฟ กับลาอูคิมินเสจะกลับมาในใดูการหนนะ้าตอนนี้หายสนิทแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับเรื่องตื่นเต้นที่สุดก็คือเรื่องของหลายๆลีกนะครับเริ่มที่จะเข้าสู่นัดสุดท้ายยูฟ่าเชลอาพื้นที่ในหลีกของเขาเกมไม่ขันในนัดสุดท้ายหลังจากนั้นบอลยูโ bon ร2020จะเริ่มต้นในวันที่12มิถุนายนนะครับเรื่องราวการเสริมทัพตอนนี้เข้มข้นมากโดยเฉพาะประเด็นดังอย่างเคน ก็พิตามไม่ได้แมนซิตี้มาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือสรุปข่าวการย้ายทีมทั้งหมดในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ